ชื่อเป็นไงบ้างคะจีจีมาตอบเลยนะคะหยุดนะใครถ่ายรูปจีโดยไม่รับอนุญาตผมจะฟ้องหมดทุกคนสิ่งเดียวที่คุณจะลงข่าวเกี่ยวกับจีรวัฒน์ได้คือจีไม่เคยยุ่งกับสามีคนอื่นเพราะผมนี่แหละคือสามีของจีรวัฒน์จีรวัฒน์เหรอเนี่ยเอาถ่ายรูปดิจิรวัฒน์และลูกปลอดภัยดีค่ะยังไงต้องให้คุณจิรวัฒน์นอนพักที่นี่คืนนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอาการอะไรก็กลับได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอยังไงต้องระวังหน่อยนะคะอย่าให้กระทบกระเทือนแบบนี้อีกเพราะว่าอายุครรภ์ของคุณจิรวัฒน์ยังน้อยอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับต่อไปผมจะดูแลจีลูกอย่างดีขอตัวก่อนนะคะพี่สุกี้อยู่ไหนพี่สุกี้อยู่ข้างล่างครับกำลังเคลียร์กับนักข่าวอยู่จีต้องการแถลงข่าวเรื่องแถลงข่าวผมคุยกับเปียกแล้วรอคุณกับลูกแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะแล้วเราก็แถลงข่าวกันใครคือเราก็ผมกับคุณไงจีระหว่างคุณกับฉันมันไม่มีคำว่าเราจีฉันต้องการแถลงข่าวคนเดียวเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้เนี้ยมันไม่จริงจีฉันให้คุณเลือกว่าคุณจะออกไปจากชีวิตฉันเดี๋ยวนี้หรือว่าคุณจะให้ฉันบอกนักข่าวว่าที่ฉันท้องเพราะว่าฉันโดนข่มขืนไม่จริงอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าเรื่องคืนนั้นมันไม่ใช่แต่มันก็เกิดจากการโดนบังคับให้ชดใช้ในความผิดการที่มีความสัมพันธ์โดยอีกฝ่ายเขาไม่เต็มใจคุณบอกฉันหน่อยสิคุณทนายว่ามันคือการข่มขืนใจใช่หรือไม่จีในเมื่อฉันขอให้คุณออกไปจากชีวิตฉันดีๆแต่คุณไม่ฟังฉันก็จะใช้กฎหมายเล่นงานคุณคุณจำไว้นะคุณสาธิตคุณมีสิทธิ์แก้แค้นในตัวฉันแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาลูกของฉันมาเกี่ยวกับความเกลียดความแค้นของคุณคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเรื่องความแค้นมันจบไปตั้งนานแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวความแค้นแต่ผมทำเพราะคุณจะทำเพราะอะไรฉันก็ไม่ต้องการใครก็ได้ช่วยเอาเขาออกไปทีจีจีถ้าคุณไม่ออกไปฉันก็จะไปเองจีอย่าจีจีอย่าทำแบบนี้ปล่อยฉันจีอย่านะจีอะไรแล้วพี่ปล่อยจีอะไรแล้วคุณจะนี่ลงก่อนค่ะจีอย่านอกไปเลยพี่ปล่อยแล้วพอถ้าไม่อยากให้เมียกับลูกพี่เป็นอะไรออกไปก่อนจีพี่ปล่อยไปจีพี่ปล่อยจีเดี๋ยวใจเย็นสิพิษรอให้คนต่างคนต่างใจเย็นกว่านี้ก่อนดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันก็ได้ผมไม่อยากรอผมเสียเวลาเข้าใจจีผิดมากพอแล้วเป็นเพราะพี่นี่แหละพี่รู้มาตลอดว่าจีไม่ได้ท้องกับพี่แต่เขาท้องกับผมทำไมพี่ไม่บอกก็เพราะฉันหมั่นไส้แกไงพี่เชียงพี่เทศหยุดเลยนะอย่ามาพานใส่ขยันนะที่รักนี่ที่รักไม่ต้องเข้าไปใกล้มันเลยนะตอนนี้มันกำลังทำตัวเป็นหมาบ้าแบบนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้ลูกของเราเนี่ยติดเชื้อมันนะครับปกป้องกันขนาดนี้แล้วดีแล้วใช่ไหมพี่งั้นเปียกล่ามพี่เชียนไว้ดีๆเลยนะอย่าปล่อยให้มายุ่งกับมีชาวบ้านเขาอีกไม่งั้นคราวนี้ผมไม่เอาพี่ไว้แน่ที่อย่างเนี้ยมันทำเป็นห่วงก่อนหน้านี้ล่ะแกพยายามที่จะฆ่าจีให้ตายคามือเลยไม่ใช่เหรอความจริงแล้วก็สมแล้วนะที่จีเขาไล่แกออกมาอย่างกับหมาเนี่ยไล่ก็ไล่ไปสิยังไงผมก็ต้องเอาลูกกับเมียผมคืนไอ้ทินมีคนเคยเตือนแกแล้วนะว่าถ้าแกรู้ความจริงเข้าเนี่ยต่อให้แกคุกเข่าตรงเนี้ยแกก็ไม่สามารถที่จะชดใช้ในสิ่งที่แกทำกับจีได้เข้าใจไหมผมรู้ผมผิดที่โกรธจนกลายเป็นคนโง่
ไม่ลืมหูลืมตาว่าใครดีใครร้ายจนทำให้ต้องเสียใจทีหลังแบบนี้แต่ต่อจากนี้ผมพร้อมจะชดใช้ความผิดทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวขอแค่จีให้อภัยผมสักครั้งก็พอ